ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาพับรถแข่งกระดาษนะครับก็จะเป็นรถแข่งกระดาษเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบก็สามารถนำมาพับด้วยกันแล้วก็นำไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็พับเป็นสามเหลี่ยมเข้ามาเสร็จแล้วให้นำปลายของสามเหลี่ยมหกเข้ามาก็รีดให้เป็นรอยจากนั้นแล้วก็จะกางออกแล้วทีนี้แล้วก็มาทำอีกมุมหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วเราก็กางออกเราก็จะมันก็จะมีรอยให้เราดันเข้าไปก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาทำอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมเลยครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาพับส่วนนี้เข้าไปข้างในเข้าไปตรงกลางด้านนี้ก็เช่นกันทีนี้เราก็จะมาทำส่วนของหัวรถนะฮะหัวรถเราก็จะมาพับส่วนนี้เข้ามาพอพับได้ตรงนี้แล้วก็จะเอาพับอันนี้ไอ้ส่วนข้างนอกก็พับหุบเข้ามา
พอได้แบบนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาเอาส่วนนี้ม้วนเข้ามาอยู่ส่วนหน้าก็เอารอย2ด้านนี้มาใส่ตรงรอยนี่มันก็จะลงล็อกทีนี้แล้วก็ดันมาให้สุดดันมาให้สุดทีนี้แล้วก็กดลงมาเลยครับกดเสร็จทีนี้แล้วก็จะมาพับส่วนก้นของรถเข้ามาไม่ได้แบบนี้แล้วเราก็กางออกแล้วทีนี้เราก็จะมาแหวกแล้วก็พับตามรอยที่เราพับไปเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยก็จะได้ก้นของรถเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาตกแต่งกันนะครับก็จะดันตรงนี้เข้ามานิดนึงเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาตกแต่งปีกกันนิดนึงนะครับก็พับส่วนนี้ลงมาด้านนี้ก็เช่นกันนะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมากางออกแล้วก็หุบรอยที่เราพับเมื่อกี้เข้าไปครับก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับรถแข่งคันใหม่ก็คันนี้ก็จะแรงกว่าคันที่แล้วก็สามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ